สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องคนริมฝง Channel ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเรื่องครับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับผมซึ่งนะครับเป็นข่าวดีของกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะครับเช็คได้เงินดิจิตอล 10,000 บาทผ่านออนไลน์นะครับผมแค่ใช้บัตรประชาชน13หลักครับผมเงินดิจิตอล 10,000 บาทเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่ามีการแจกเงินดิจิตอลให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนเป็นกลุ่มแรกก่อนนะครับในเดือนกันยานะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเคาะวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งกลุ่มเปราะบางจะประกอบไปด้วยนะครับผู้มีรายได้น้อยผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับคร่าวๆนะครับผมนะครับให้ FC ติดตามกันต่อนะครับส่วนกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นก็รอดูที่นะครับที่เราลงแอปทางรัฐนะครับผมส่วนกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยไปลงแอปทางรัฐเขาจะตัดสิทธิ์ออกตรงนั้นนะครับจะเข้าบัตรโดยตรงนะครับผมส่วนที่ไม่ใช่บัตรคนจนก็จะไปพิจารณากันที่ลงทะเบียนไว้ที่แอปทางรัฐนะครับติดตามกันต่อนะครับขอบคุณครับ